ที่ทุกคนกำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับคือภาพและเสียงจาก iPhone 14 Pro Max ฮะและในคลิปนี้ครับก็จะเป็นคลิปบล็อกเที่ยวญี่ปุ่นครับที่ผมจะใช้ iPhone เครื่องเดียวถ่ายล้วนๆด้วยแอปกล้องปกตินะครับไม่มีการใช้ไม้กันสั่นใดๆส่วนคลิปจะเป็นยังไงเนี่ยไปรับชมกันได้เลยครับผมเพื่อนอุตส่าห์ให้ยืมของนะครับแต่ดันลืมซะได้เซ็งจัดโอ้ ของเยอะจัดเราไปทำอะไรครับเนี่ยทีนี้วันนี้เราจะไปเล่นปาจิงโกะกันที่อากิคาบาระครับยอมยอมยอมเห็นแค่อันนี้เราต้องไปคิโนบอร์ดครับผมก่อนเดินทางอาการปวดหลังออฟฟิศซินโดรมไม่ปาณีใครซื้อยาเตรียมไว้นะไม่ไม่แล้วสิ่งที่มาคืออะไรครับร้อยเม็ดร้อยเม็ดซื้อไปขายกินให้หมดเลยวะเราบอกญี่ปุ่นแพงเราไปซื้อขายต่อจะบ้านาริตะนะครับไปเป็นแค่ถุยเอาไปเอาไปให้เพื่อนผมเมื่อกี้มันแกล้งหลับหลังจากเราแลนด์แล้วก็เราจะออกจากนาริตะไปสถานีโตเกียวแล้วก็จะไปขึ้นชิงคันเซ็นจากตรงโตเกียวไปนากาโน่ช่วงเวลาตรงนี้อยู่ประมาณ3ชั่วโมงซึ่งผมจะหลับต่อแล้วนะโอเคหลับจริงแล้วฮะจริงแล้วโอเคเดี๋ยวไปขึ้นเรียไปขึ้นเชียงกันเสร็จกันผมก็จะหลับบ้างมื้อแรกในญี่ปุ่นนะครับใช่ครับไปคือดูน่ากินมากนี่เป็นร้านเป็นร้านราเมงนะครับที่อยู่ในโรงแรมชิกะโคเกนรสชาติจะเป็นยังไงวะถึงอยู่แฮะถึงเฮ้ยจัดไปราคาค่อนข้างเป็นมิตรนะที่สำคัญคือหน้าตาแบบดูดีจัดยังไงก็เดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะฮะอ
าทำท่าจมูกบานด้วยวะกูไม่ตั้งใจ อะไรนะจมูกบานกูเลยต้องมาเช็คตัวเองแล้วว่ากูจมูกบานหรือเปล่าบานปะในที่สุดครับก็ถึงเวลาที่เราจะได้มาเล่นสโนว์บอร์ดแล้วนะครับเพื่อนนายผมก็ทำหน้าที่เป็นครูฝึกสอนให้กับผมนะครับเฮ้ยเหนื่อยกว่าจะจัดการเลือกชุดเลือกอะไรเสร็จหรือว่ายังไม่เล่นนะเหนื่อยแล้วก็แย่นะเฮ้ยขอบคุณมากเหมือนว่าทริปนี้นี่เตรียมพร้อมแบบเตรียมพร้อมให้ผมแบบสุดๆไปเลยคุณดูวิวคุณดูวิวก็เดือดแล้วคุณดูหิมะที่ตกมาแล้วปะทะกับแสงพระอาทิตย์โคตรดีโคตรสวยไม่แน่ใจว่าในกล้องมันจะเห็นแบบเป็นเกล็ดหิมะแบบฟิวเข้าหาหน้าหรือเปล่าโคตรสวยมองด้วยตาแล้วสวยมากอาจารย์สอนดีมากเลยพอดีผมไม่ได้ถ่ายตอนเรียนนะครับต้องใช้สมาธิในการเรียนอยู่สมควรเรียนอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้ว เรียนด้วยถ่ายด้วยเดี๋ยวอาจจะคว่ำได้โคตรดีหมดแรงกันไปหมดเลยครับแต่ว่าวันนี้เล่นสนุกมากถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่แบบพื้นฐานของผมนะได้แค่พื้นฐานแบบประมาณ S turn อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เฟียวฟ้าวอะไรเท่ากับจานนายนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าวันนี้จานนายสอนได้อย่างประทับใจมากคนเรียนก็คือปวดทั้งตัวเลยโดยเฉพาะทั้งง่ามขาและคอเพราะล้มบ่อยจัดถ้าใครมาเล่นนี่บอกเลยว่าหมวกกันน็อกนะครับเฮลเมทสำคัญมากเพราะว่าโอกาสที่หัวจะกระแทกมีสูงมากนะครับแต่ยังว่าเบจิเนอร์นะใช่เหมือนหิมะมันจะนิ่มใช่ไหมแต่จริงๆแล้วบางพื้นที่มันก็แบบมันก็มีส่วนแข็งนะครับแล้วยิ่งเวลาเราล้มแรงๆเนี่ยมันก็ปึ้งปังได้นะปึ้งปังอยู่ก็มึนอยู่นะเอาจริงๆแต่ว่าถือว่าวันแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับให้กล้ามเนื้อมันได้จดจำนะครับเข้ามัสเซิลเมมโมรีซะหน่อยนะจะโอเคขึ้นแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเพราะหิวจัดๆเลยใช้พลังงานไปเยอะมากนี่นะครับมือไหนอยากประหยัดนะครับแล้วก็มาแวะร้านชำร้านคุณป้าคุณป้าน่ารักมากนะครับจริงผมอยู่ที่นี่กับไอ้นายก็ไม่ได้รังเกียจที่จะกินอะไรพวกนี้รู้สึกว่ามันก็อยู่ท้องแล้วก็อร่อยนะประเด็นเป็นอร่อยประเด็นคือของก็มันอร่อยเนี่ยผมก็จะกินพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเขาซึ่งมันก็อร่อยนะคือมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกอย่างเลยพวกข้าวกล่องเขาก็คือแบบดูแบบน่ากินอะใช้ได้ไม่เปลือกนะฮะไม่เปลือกดูสกีรีสอร์ทดีๆไม่ชอบนะครับ มาเดินขึ้นเขาไปหาลิงครับผมเปลี่ยนบรรยากาศว่าไงเราต้องเปลี่ยนบรรยากาศจากการเล่นสโนว์บอร์ดที่ต้องใช้แรงใครบอกว่าพักขาวะเหยียดทางอย่างชันคือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คลิปญี่ปุ่นนี้ถูกเติมๆขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าตู้กดน้ำอัตโนมัติที่นี่นั่นเองมีทั้งเครื่องดื่มร้อนที่ดื่มประจำเลยนะก็จะเป็นตัวนี้ชานมมันช่วยให้เรามีชีวิตรอดในอากาศที่หนาวๆหรือแม้กระทั่งอากาศร้อนๆของญี่ปุ่นได้แบบดีทีเดียวรักมาตัวเอง
จอน้องแล้วใช่ไหมครับน้องอยู่ด้านขวาครับผมช่วงหลังให้อยู่นี่ดูน่ารักไม่เหมือนลิงที่เขาวังเลยลูกดูกว่าอีกหนึ่งสาเหตุที่ต้องมาเล่นสโนว์บอร์ดนะครับนอกจากจะสนุกเพราะได้ถ่ายลงภูเขาแล้วเนี่ยคุณจะได้เห็นอะไรคุณได้เห็นสิ่งนี้เดี๋ยวกดรีโมทเนี่ยถ้ามึงจะกดยังไง3เซกโอเคได้แล้วก็ถ้าคุณตั้งใจฟังนะครับบนภูเขาเนี่ยคุณจะได้ยินเสียงของความเงียบมันเพราะมากๆแล้วก็อยู่กับมันแล้วมีความสงบอะไรครับเนี่ยจบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณจันนายด้วยนะฮะโอ้โหตั้งใจสอนแบบสุดๆไปเลยคือจริงๆตอนแรกอ่ะกะว่าจะมาถ่ายด้วย iPhone ตัวเนี้ยแล้วแบบขอภาพสวยคือเล่นได้ขนาดไหนก็ขนาดนั้นอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเฮ้ยไปมาได้ทั้งภาพสวยแล้วก็แถมยังมีพัฒนาการในการเล่นสโนว์บอร์ดเยอะขึ้นแบบเยอะมากๆเจ๋งมากขอบคุณจริงแล้วก็สนุกมากสนุกมากจริงเดี๋ยวมันก็อยู่ที่สถานีนากาโน่นะครับวูดดี้จะไปที่นาริตะส่วนผมจะต้องขอไปท
ทำให้ร่างกายบาดเจ็บเพิ่มเติมที่อิวาเตะก็คือเราจะผมจะขึ้นเหนือต่อครับอยู่ต่ออีกหน่อยนึงแล้วก็จะส่งวูดดี้ที่นาริตะครับผมครับก็คงต้องแยกกันตรงนี้เนาะครับผมโอ้โหแบบอยากตามจันนายไปต่อเลยอยากเรียนต่อมากจะต้องกลับไปทำงานต้องกลับไปทำงานปั๊มตังค์แล้วเดี๋ยวมาไว้มาเที่ยวกับจันนายใหม่ได้ครับผมแกคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะฮะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ